หลายประเทศในอาเซียนประกาศว่าสนใจจะสมัครเป็นสมาชิก BRICS กลุ่ม BRICS นี่โด่งดังมาเพราะว่ามีพระเอกเด่นๆอย่างจีนและรัสเซียอินเดียอยู่ในนี้ด้วยไทยเราประกาศสร้างความฮือฮาพอสมควรตามมาด้วยมาเลเซียขณะที่สิงคโปร์บอกกำลังพิจารณาอยู่อินโดนีเซียบอกว่ายังไม่เข้าแต่หลายๆประเทศในแถบนี้มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าไปร่วมกับ BRICS มีคำถามมีนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมส่วนใหญ่จะสรุปว่าประเทศที่แสดงความสนใจเข้าเป็น BRICS ณขณะนี้นั้นต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงของตัวเองต้องการที่จะเหยียบเรือมากกว่า1แคมคบหากับตะวันตกแล้วถ้าเข้าไปใน BRICS ก็จะถูกมองว่าเข้ามาในกลุ่มใหม่ที่จะเป็นคู่อำนาจใหม่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแท้จริงยังต้องรอดูแต่ภาพที่จะออกมาก็คือคบกับทุกฝ่ายที่ทำท่าว่ากำลังจะแข่งขันกันในระดับโลกไทยเราจังหวะนี้อ้างได้ว่าเราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นการเฉพาะเพราะว่าเราเพิ่งยื่นเป็นสมาชิก OECD ซึ่งแน่นอนเป็นองค์กรตะวันตกขณะเดียวกันเราบอกว่าเราก็ยื่นใบสมัครเข้า BRICS ซึ่งก็ชัดเจนว่าอยู่อีกขั้วหนึ่งฝั่งนี้ BRICS นำโดยจีนรัสเซียฝั่งทางตะวันตกนำโดยสหรัฐและยุโรปแต่นักวิเคราะห์เขามองว่าความเสี่ยงมันก็มีที่จะถูกมองว่าถ้าเข้า BRICS แล้วอาจจะต้องถูกมองว่าพึ่งพาจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันฝั่งตะวันตกก็จะมองว่าการที่ไทยมาเลเซียแสดงความมุ่งมั่นที่จะเข้า BRICS นั้นเป็นเพราะแรงกดดันจากจีนเป็นการเฉพาะหรือไม่และจังหวะที่มาเลเซียประกาศสนใจ BRICS เนี่ยคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเมื่อนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับมาเลเซียของไทยเรานี้จะครบ50ปีปีหน้าเป็นจังหวะที่จีนมาเลเซียจีนกับไทยแล้วก็รู้สึกจีนกับฟิลิปปินส์ก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใกล้ๆกันแต่ช่วงนี้ฟิลิปปินส์กับจีนคงยังไม่แสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกันอะไรเพราะยังมีความขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้พอสมควรแต่กรณี BRICS เป็นกรณีที่คนจับตาคำแถลงที่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศของเราเองผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศคุณนิกรเดชพลังกูลบอกว่าการที่การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้ไปยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการคือเข้าไปประชุมกันที่รัสเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองไทยก็ยื่นหนังสือแสดงความสนใจจะสมัครอย่างเป็นทางการให้กับเซอร์กีย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเพราะว่าปีนี้รัสเซียเป็นประธาน BRICSซึ่งขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองตัวที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของไทยบอกว่าไทยมองว่ากลุ่ม BRICS มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในระบบพหุภาคีเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในซีกโลกทางใต้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยบอกว่าสำหรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS จะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยบนเวทีโลกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าการลงทุนตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน BRICS ก่อตั้งเมื่อ2006ครับสมาชิกสำคัญก็นี่เรียงตามตัวอักษร B คือบราซิล R คือรัสเซีย I คืออินเดีย C คือจีนจีน S คือเซาท์แอฟริกาที่น่าสนใจคืออินเดียมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
อินเดียนั้นมีนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองคือคบกับทั้งอเมริกาโดยเฉพาะในเอเชียนั้นอยู่ในกลุ่มที่อินโดแปซิฟิกอเมริกาก็ดึงเอาอินเดียไปเป็นพวกขณะเดียวกันอินเดียก็คบหากับจีนและรัสเซียอย่างเปิดเผยเช่นกันเพราะว่าอินเดียเขาใหญ่พอที่จะไม่ถูกฝั่งจีนรัสเซียหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยมาทวงถามว่าเอ๊ะคุณอยู่ข้างไหนกันแน่อินโดนีเซียก็เช่นกันครับอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศอาเซียนที่ค่อนข้างจะใช้นโยบายให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ว่าผมคบกับทุกฝ่ายได้นะอย่ากดดันบังคับให้ต้องตอบว่าทำไมจึงคบกับฝั่งโน้นแต่สำหรับประเทศไทยการเข้า BRICS และ OECD อาจจะเป็นเหตุผลที่สามารถบอกได้ว่าเราใช้คำว่าเป็นกลางแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเราจะได้ประโยชน์จริงๆจากการเข้า BRICS และ OECD เพราะว่ากลุ่ม BRICS นั้นเขาก็ประกาศเขาเป็นทางเลือกใหม่ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศและก็อาจจะมีเงินสกุล BRICS แทนดอลลาร์ได้ในอนาคตขณะที่ทางตะวันตกมีธนาคารโลกมี World Bank มี IMF BRICS เขาก็มีองค์กรการเงินขึ้นมาใหม่เช่นเรียกว่า New Development Bank NDB ซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งเป็นทางเลือกทางฝั่ง BRICS โดยสมาชิกไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตะวันตกทั้งสิ้นทั้งปวงอีกต่อไปเรื่องนี้จึงอยู่ในความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าการที่เรายื่นใบสมัครเข้า BRICS จากนี้ไปการวางตัวของเราในเวทีระหว่างประเทศนโยบายตะวันตกนโยบายตะวันออกนั้นเนี่ยเราจะให้ทิศทางของเราชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ในแต่ละก้าวย่างแต่ละจังหวะอย่างไรเพราะความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่ระหว่าง2กลุ่มนี้แต่ความขัดแย้งนั้นเราจะบอกว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่หนีไม่พ้นนะครับว่าเราต้องรู้ว่าเรายืนอยู่จุดไหนเราถึงจะปลอดภัยและที่สำคัญคือมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เคารพยำเกรงของทั้ง2ฝ่ายด้วยเป็นความท้าทายที่สูงยิ่งครับ